นี้ตั้งใจแล้วอยากจะชิงแชมป์นะเป็นเกียรติประวัติในการที่จะไปต่อยต่างประเทศนะครับร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อยสี่สิบได้ก็ถ้าต่อยมวยที่ในประเทศไทยตอนนี้เด็กมีความตั้งใจนะเด็กกำลังโตแล้วพอวันนี้พอจะถึงงานของลูกก็คิดว่าชนะครับคิดว่าชนะแล้วก็น้องเขาคงต้านไม่อยู่นะจังหวะที่เราแรงขึ้นมาเราเขาก็มีลูกเตรียมตัวมาดักสอกแต่เราก็ต้องระวังบอกน้องเขาว่าอย่าประมาทอย่าไปต่อยบวกเพราะว่าเขามีสอกให้เราเตะนำไปก่อนครับวันนี้ทำงานได้ดีในระดับแล้วมีตรงไหนดีครับก็พลาดนิดนึงก็ผมเห็นแล้วนะเขายั้งแล้วไม่ได้เข้าข้างหรอกคือจังหวะที่เขาลงไปแล้วลูกนั้นอ่ะเขาก็คงจะน้องเขาแล้วแหละครับเจ็บครับแต่ว่าก็ยั้งแล้วอยากให้น้องเขาพูดน้องเป็นยังไงน้องขอโทษคนนั้นเราขอโทษตีเขาตรงนั้นมันไม่ได้ใจถึงตรงนั้นติดพันมันยั้งนะยั้งแล้วแต่ว่าแต่เราก็เหมือนไม่ได้ตั้งใจนะดูแล้วนะเป็นไงเกมของช่วงคนดูทีมเราวันนี้ครับก็เตือนไปไหนเป็นเพราะอะไรถึงฟอร์มเราดูทีวันดูทีเลยเนาะโอเคครับดูแลครับเทรนเนอร์ก็ล็อกปีนบุรัตครับก็มีเปียทองครับคุกคุกครับดูแลทุกอย่างเกมมาช่วงนี้คิดไหมว่าจะจบเร็วอะเดิมทีเราวางแผนมาช่วงไหนครับก็เดินไปเรื่อยๆครับไม่ถอยครับเดินมีหมัดมีต่อไปหรือก็เหมือนเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เลยในใจฟอร์มแบบนี้ในใจมีไหมอยากจะเจอกับใครอยากถามว่าจะไปตอนนี้ฟอร์มสดหรือเดินมาแล้วแต่อยากยิงแชมป์อยากยิงนะเพราะว่ามวยในปัจจุบันเนี่ยเราต้องมีแชมป์ก่อนนะครับเขาถึงยอมแล้วว่าคุณจริงๆคุณเป็นแชมป์แล้วก็คิดที่น่าจะถึงโปรโมเตอร์แล้วครับก็ใครก็ได้ครับล้มแชมป์กันเลยเราอยากมีประวัติที่เป็นแชมป์ครับโอ้ถ้าเขาเป็นแชมป์ประเทศไทยด้วยครับสุดยอดสุดท้ายน้องอยากจะฝากอะไรถึงก็เอฟซีเราครับฝากเอฟซีติดตามไปนะครับอันนี้ก็ชนะมาอีกขั้นนึงนะครับก็พัฒนาไปน้องเขาอายุน้อยยังไม่ครบ17ปีก็พยายามเราก็หลีกเลี่ยงไปพวกกระดูกเยอะๆก่อนนะกลัวจะสอบไม่ผ่านแต่ว่าก็พยายามที่สุดครับพยายามโอเคครับได้ยินดีกับความเข้าใจแล้วก็น้องโอเพ็ปด้วยครับขอบคุณครับ